สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี64ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่านะมีเรื่องนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับระหว่างมหาอำนาจนะครับแล้วก็พันธมิตรนะก็คือทางสหรัฐอเมริกานะครับจีนแล้วก็รัสเซียแล้วก็เนโตนะครับ ในเรื่องราวของการแผ่ขยายอํานาจอิทธิพลนะครับโดยเฉพาะเรื่องร้อนๆนะครับล่าสุดนะครับในช่วงปลายป,ายปี64นะเรื่องของยูเครนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่จับตาดูนะไปทั่วโลกนะครับหลังปีใหม่นี่แหละครับนะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะมีการเจราจารอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนนะครับรกับประธานาธิบดีปูตินนะแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะจะเกิดสันติภาพนะครับ,นะรบในยูเครน ถ้าเราด,ด,ดูจากรูปก็จะเห็นว่ายูเครนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์โซนนะเพราะฉะนั้นใครได้ไปเนี่ยก็เรียกว่ามันมีผลกับอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในปลายปี6-4ที่ผ่านมาเนี่ยนะทางพมพิปูตินนะจึงมีการออกสื่อนะหลังจากที่มีการประชุมนะกับกลุ่มนายทหารนะครับกับกระาวหูมของทางรัสเซียนะว่าถ้านะเงื่อนไขคือยูเครนเนี่ยนะครับนะเข้าร่วมกับเนโตก็ดีหรือว่า การขยายมาทางตอนออกของเนโตก็ดีเนี่ยนะรัเสเซียขีดเส้นแดงเลยว่ายอมรับไม่ได้แล้วก็ได้นำส่งข้อเสนอนี้นะไปทางสหรัฐนะไปทางเนโตนะครับแรกๆก,ก็ดูเหมือนว่าทางสหรัฐกับเนโตเนี่ยนะจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะก็ยังไม่รู้ว่าเส้นแดงของรัเสเซียเนี่ยนะจะจริงจังขนาดไหนนะครับแต่เมื่อดูท่าทีของทางบาร,ริีปุตตินนะครับที่มีการประชุมกับกลุ่มนายทหารนะครับอย่างเข้มข้น เราเริ่มที่มีการออกพบปะสื่อมวลชนประจำปีแล้วก็พูดย้ำหลายครั้งหลายหนนะครับถึงเส้นแดงถึงสิ่งที่ทางรัสเซียยอมรับไม่ได้ในการขยายมาทางตะวันออกนะครับของเนโตนะและรวมถึงในเรื่องของการที่จะประจําขีปนาวุธนะของสหรัฐนี่นะตรงทรณีประตูนะครับชายแดนของรัสเซียนั่นหมายถึงว่าถ้า นะทางเนโตเนี่ยรับนะยูเครนเขาเป็นสมาชิกเนี่ยนะเพราะฉนั้นยูเครนก็จะถูกเป็นฐานที่มั่นสำคัญนะครับที่อาจจะมีการนำขีปนาวุธนะจากทางสหรัฐนะมาประจำซึ่งนะั่นคือประชิดพรมแดนของรัเสเซียนั่นเองนะซึ่งมาริปุตินบอกว่ายอมรับไม่ได้นั่นหมายถึงว่าจะตบโต้นะถ้าทางเนโต้รับขยายมาทางตัวนออกนั้นมาริปุตินต้องการนะครับเขาเรียกว่า ตัวลายลักษณ์อักษรนะยืนยันว่าทางเนโต้ทาง, o, ทางสหรัฐเนี่ยจะไม่ขยายไปทางตะวนันออกนะจะไม่รับยูเครนเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเนโต้ั้นเองนะนี่คือสิ่งที่มองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปแยมีเนี่ยนะมีอาจจะโกรธนะดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังนะพูดออกสื่อมวลชนประจําปีพูดส่งข้อมูลข่าวสารถึงชาวรัสเซียนะครับว่ารัสเซียเองนะครับอาจจะมองเรื่องของความมั่นคงนะยิ่งไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าจะโดนความบาตนะครับส่วนทางด้านจีนในปีที่แล้วนะก็มีข้อขัดแย้งกับทางตะวันตกนะทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐอเมริกานั่นคือออสเตรเลียในเรื่องของทะเลจีนใต้และเรื่องของไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงเอกุสนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะจะจัดส่งเรือดำน้ำพลังงานิวเครนะมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับ ก็เป็นประเด็นที่จีนนะก็ไม่พอใจรวมถึงเรื่องไต้หวันนะเรื่องไต้หวันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็อาจจะสนับสนุนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าจีนก็ขีดเส้นแดงเหมือนกันนะว่าถ้านะครับมีการรับรองนะครับเอกราชของไต้หวันเนี่ยจีนจะไม่ยอมนะครับมันเส้นแดงของจีนนะก็ชัดเจนเหมือนกันนะคำถามก็คือว่ากล้าหรือไม่กล้านะที่จะ นะออกมานะรับรองเอกราชของไต้หวันนะครับนะจากทางสหรัฐแล้วก็พันธมิตรออสเตรเลียนะครับหรือว่าญี่ปุ่นนะครับมับนสิ่งต่างเหล่านี้นะผมมองเห็นแล้วว่าการแย่หม,มีและแย่มังกรน,นะครับจากการขยายอํานาจนะครับของออชาติทางตะวันตกนะที่ข่าวสารในปี64เนี่ยออกมาบ่อยนะอย่างก,การแล่นเรือนะครับเรือลบเนี่ยเข้ามาแถบทะเลจีนใต้บ่อยนะครับแล้วก็ ผ่านมาแถวแถวซ้อมรบแถวเกาะไต้หวันนะครับทำให้จีน,นไม่พอใจนะก็ท่าทีก็จะดูเหมือนว่าจะตึงเครียดอย่างมากนะครับจนอาจจะนะเขาเรียกว่าคำนวณผิดพลาดหรือเปล่านะว่าในที่สุดเนี่ยจีนอาจจะใช้กำลังแล้วเขายุดไต้หวันเลยนะจนมีการเปิดพูดคุยกัน ะระหว่างมหาอำนาจนะครับระหว่างพระธาธิดีจิ้นผิงของจีนกับประธาธิาดีไบเดนของสหรัฐนะครับก็ดูเหมือนว่าซาลงไปนะส่วนทางรัสเซียก็เหมือนกันก็มีการเปิดพูดคุยกันเพราะฉะนั้นในปี65เนี่ยต้องจับตาดูกันต่อนะครับการแนละแย่หมีและแย่มังกรเนี่ยจากการขยายอํานาจเนี่ยอาจจะโดนตบปปนะทางการทหารได้นะเขี้ยวเล็บของหมีหมีเริ่มโกรธหรือเปล่านะหมีนะนะกับมังกรเนี่ยนะมองเห็นเรื่องของความมั่นคง นะปลอดภัยเนี่ยสำคัญกว่าทางเศษรษฐกิจหรือเปล่าถ้าจะโดนความบาดน,นะจะโดนอะไรต่างๆนานานเนี่ยยังไม่สําคัญเท่ากับความมั่นคงนะของประเทศนะครับการที่เอาเอาวุธนะครับมาประชิดประตูหน้าบ้านนะก็แลธรณีประตูนะ,ะ,นะะนะของประเทศตัวเองนะครับอึ่าล้วส่วนฟัน,นะครับเป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อไปในปี6กหอันนี้นะครับแล้วนะสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันผ่าน เศรษฐกิจนะครับการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศน์โซกนะครับอย่างเข้มข้นนะอย่างมีสระเสรีภาพเต็มที่นะก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริง IU อายุอาชีพของท่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะครับท่านก็จะได้รับเข้ากลุ่มนะและได้รับมิทติ้งไอเดียมิทติพาสเวิร์ดในการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสก่อนการประชุม15นาทีนะครับ แลนะสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนนุนนะครับพันธกิจเป้าหมายของช่องผมที่จะให้ความรู้นะครับสีปัญญา,าวิทยาทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมก็สามารถทําได้ตามบัญชนีนะครับหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมพันธกิจของช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ